เราก็จะมารีวิวกันต่อกับพาร์ทสองกล้องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอันนี้เอาอีกตัวมาโอเคเราได้มาแล้ว3อัลบั้มเย่ Number One Rain on Me แล้วก็อันนี้เป็นอาร์ตเรียกว่าอาร์ตบุ๊กเดี๋ยวเรามาแกะยูนิตก่อนเอาอันแรก Number One เนาะว่าจะเป็นอย่างไรที่แบบเฮ้ยดูไลฟ์กี่ครั้งก็แบบเฮ้ยใจสั่นใจสั่นตลอดเวลาแบบน้องน้องอย่ารุนแรงกับป้าป้าแบบเดี๋ยวหัวใจวายอะไรอย่างนี้โอ้ยเป็นสีเขียวนะจ๊ะชอบนะชอบกิมมิคเขาที่แบบดูแบบใส่สูทเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้แต่แบบรองเท้าน้องเป็นแบบผ้าใบรองเท้าแตะอะไรอย่างนี้แบบฉันยังไม่โตนะอะไรอย่างนี้จ้าก็เป็นสีเขียวอย่างนี้โอเคดูกันว่าโฟโต้บุ๊กเป็นอย่างไรบ้างเฮ้นำโดยพี่ใหญ่ของยูนิตน้องจีฮุนน้องแพรก็แบบเฮ้ยแบบยูนิตนี้แบบเพื่อเขาจริงๆนะเอาจริงแบบนางแบบตอนนางเต้นแบบโอ้ my god ตอนนี้โหคือชอบเพลงเยอะเลยนะที่แบบควาลินแรปอะนึกถึงตอนเฟียเลยอะแบบหล่อมากแบบหล่อมากๆนี่อีกเซตนึงนี่คือภาพแบบกล้องเราไม่ได้เบอร์นะแต่ภาพพอฟุ้งเองจริงจังจบอย่างรวดเร็วยูนิต Number One ดูกันว่าซองขุมทรัพย์อันนี้เราจะได้คาชะอึชะใครอะมองเห็นอุ้ยน้องแพ้น้องแพ้จ้าน้องแพ้มาหาพี่อีกแล้วคือบั้มที่แล้วก็มาหากันนะจ๊ะนี่น้องแพ้จ้าอันนี้ก็การ์ดรวมมองไม่ค่อยเห็นก็อุ๊ยมูจีฮุนเดี๋ยวได้น้องจีฮุนอีกแล้วอ่ะตอนบั้มคาวจอใช่ไหมอันแรกก็จีฮุนนะจ๊ะแมกเนตเหมือนกันนี่ก็จีฮุนจ้าเราคงจะมีดวงกับอัลบั้มนี้กับน้องจีฮุนนะจ๊ะเดี๋ยวไปแกะต่อกับ Rain on Me มาต่อกันที่ Rain on Me เนาะเป็นอันนี้เมื่อกี้เป็นยูนิตเหมือนยูนิตน้องเล็กนี่เป็นยูนิตพี่ใหญ่จ้าเพลงดีมากชอบมากมากยองวอนบวก1แล้วแบบเขาก็จะดูฟุ้งฟุ้งกันอยู่3คนเนาะแบบเป็นเหมือนแบบเสื้อขาวแล้วแบบเทวดาอะไรอย่างนี้ยูนิตนี้จะเป็นสีเทานะดูกันคิดว่าต้องฟุ้งอ่ะดูดินี่ยังมองไม่ค่อยเห็นเลยแน่นำโดยพี่จีหุยดูดิฟุ้งสุดชอบอ่ะคือพอร์เทรตสุดๆแบบเฮ้ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ฟุ้งแล้วหน้าแบบถ่ายแบบเฮ้ยโฟกัสหน้าจริงๆอ่ะพี่ซองนคือเป็นยูนิตที่รวมพี่ใหญ่อ่ะแล้วดีมากแล้วแบบเสียงทุกคนดีมากดีมากๆหูฝ่าพี่ฝ่ามินยอนคือเป็นพอร์เทรตที่แบบดีมากอ่ะฟุ้งฟุ้งนี้วันนี้จะเป็นแบบเป็นสีดำเนาะเปลี่ยนเป็นสีดำบ้างมาเปิดคุณศัพท์กันนี่จะได้ใครจันออนนี่ปั๊มอุ๊ยอุ๊ยพี่ฟ้าพี่มินยอนมาครั้งนี้ครั้งที่แล้วเปิด6บั้มใช่ไหม6บั้ม
คือขาดได้เมมเบอร์ทุกคนยกเว้นพี่ฝาคนเดียวไม่มาหาน้องไม่งั้นครบทั้ง11เมมเบอร์อ่ะแบบเออเนี่ยครั้งนี้นางมาจ้าเอ้ยพี่สาวดูผมแดงอุ้ยคีดอะคือช่วงนี้แบบค่อนข้างคีดแบบพี่สาวอุ่นนะตั้งแต่น้ำผมแดงแบบเฮ้ยมันดีดีเวอร์เอออันนี้ก็การยูนิตรวมนะคะโอเคเราจะไปเปิดต้นต่อไปอาร์ตบุ๊คคือคนที่อุ๊ยคนที่ว่านี่คือแบบคนที่เขาบอกอะไรนะที่เขาเขียนว่าการ์ตูนมาร์เวลไม่ธรรมดานะจ๊ะนางก็ทุ่มทุนสร้างอยู่ที่ทุกคนเลยอ่ะมีพลังต่างๆเป็นความแบบเนี่ยคนที่ว่าจริงเนาะมีความมีพลังอะไรอ่ะคิมแจวานอ๋ออันนี้เขาก็จะเขียนแบบมีพลังอะไรนะคะแต่เหมือนก็แบบมีอ๋อเขาแบบมีขั้นตอนแล้วแบบทำไมถึงแบบจาวานต้องเป็นอย่างนี้นะก็แบบอันนี้คืออะไรปล่อยทางผีเสื้อสดใสคังจานี่คังแบบของคุณแดนนี่น่าจะเป็นแบบหิมะอะไรสักอย่างมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่นี่เก๋อะถ้าสมมติไปทำเป็นอนิเมะก็คงดีเนาะมีเงินเงินควบคุมอะไรอะยังไม่ได้เหมือนเคยอ่านคือมีคนแปลแล้วแหละว่าแบบแต่ละคนแบบมีพลังอะไรอะไรอย่างนี้อันนี้อูจินน้องก็แบบเหมือนคือพลังงานอะสักอย่างนึงของอูจินอะพลังงานอูจินไนเซอร์นี้อันนี้ของแดวีแดวีเดี๋ยวก่อนชมแดวีรู้สึกจำไม่ได้อ่ะเหมือนเพิ่งอ่านไปไม่กี่วันว่าแบบของแดวีพลังอะไรวะนี่อันนี้พี่ซองอุนจะเขาวาดดีนะว่าน่ารักดีแบบมันคือแบบซูเปอร์ฮีโร่เหมือนแบบมีพลังมีน้องจีฮุนเปิดมาไม่ต้องดูแบบหรือว่าใครก็ชอจางน่าจะทำเป็นอนิเมะเนาะอันนี้น้องจินยองไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นไฟฟ้าอันนี้ควันลินน้ำเนี่ยน้ำย่าพี่จีซองอันนี้ควบคุมฝนมั้งเพราะว่าเหมือนแบบนางแบบร้องไห้บ่อยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบคนไอ้เนี่ยมีลมเลยมีลมเท่ๆอ่ะนี่คุณองอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นแบบตาเปลี่ยนสีแบบเปลี่ยนสีเป็นพลังแบบพลังตัวเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบตานางแบบค่อนข้างแบบที่คนเขียนเขาบอกตาแบบไงดูตาแบบนี่ลึกลับหรืออะไรสิอ่ะไม่รู้เหมือนกันแบบเปลี่ยนได้ตาเป็นคนที่ไม่เห็นคนเดียวเนาะในรายการโอเคน่ารักค่ะคือตอนแรกจะไม่ก็คิดว่าเฮ้ยจะซื้อแบบอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วจะไปซื้ออาร์ตบุ๊กแต่แบบเขาบอกว่าเฮ้ยแกของแถมไม่ใช่เล่นของอาร์ตบุ๊กอะเธอไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเขามาให้ครบทุกคนค่ะเนี่ยเธอไม่ต้องลุ้นจ้ะเขามาให้ทุกคนข้างหลังนี้นี่ก็จะมีนี่แหละความคุ้มมีคนคอมเมนต์ในพาร์ทวันว่าแบบเฮ้ยหนูจะเลือกอัลบั้มไหนดีอะไรเงี้ยก็ได้ตอบไปแล้วว่ามันดีทุกอัลบั้มเลยค่ะ
อย่าถามพี่ว่าแบบอัลบั้มไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้ารู้สึกว่าอ๋อครั้งหน้ามั้งน่าจะนะน่าจะเราอาจจะทำวีร็อกบางอย่างนั่นแหละโอเคไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย